นุชยารัตน์ณรปานะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะซุปเปอร์สตาร์ฝ่ายลูกของเรานะคะนำจิวเวลรี่สวยๆมีดีไซน์เก๋และสามารถใส่ได้ในทุกๆวันค่ะและที่สำคัญแล้วเนี่ยราคาดีมากค่ะสำหรับนะคะแบรนด์ที่มีชื่อว่าเจมลักซ์นั่นเองและในวันนี้นะคะเรามีหลากหลายไอเทมเลยคุณค่ะและที่สำคัญแล้วเรามีบางไอเทมที่จะหมดแล้วหมดเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะไอ้นี้ทุกไอเทมนะคุณใครที่ชอบนะคะห้ามพลาดเลยการแต่งตัวดีไซน์แล้วก็รอยสีสันนะคะที่เป็นความสนุกของการเป็นแฟชั่นนั่นเองค่ะและเจมลักซ์นะคะไม่ใช่แค่นุชเท่านั้นที่จะมาพูดคุยกันมีอีกหนึ่งท่านเลยเดี๋ยวขอต้อนรับนะคะคุณเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อคืนเปิดตัวไปแล้วค่ะมีแบบตอบรับแบบโอเคเลยนะค่ะต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ชมนะคะผู้ซื้อทางบ้านที่สั่งซื้อกับทางช็อป Global นะคะกับแบรนด์เจมลักอันนี้คือคุณเจนนี่ต้องขอฝากตัวอีกแบรนด์นึงนะเป็นแบรนด์เจมลักซึ่งแบรนด์เนี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเจมลักชัวรี่ก็คืออยากให้คนใส่เนี่ยได้ใส่ของพลอยจริงๆแล้วก็เม็ดใหญ่ขอบอกเลยว่างานของเจนนี่เนี่ยทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นกริตจิวเวอร์หรือว่าเจมลักล้วนแต่ส่งออกที่อเมริกาทั้งนั้นเลยแล้วเราก็นำมาฝากผู้ชมที่ประเทศไทยนะทางช่อง Shop Channel เจ้าเดียวเท่านั้นนี่ คือการส่งออกอ่ะคือตอนแรกเราจะบอกว่าบวกสีเท่า5เท่าใช่ไหมแต่เจมลักซ์เนี่ยคุณเขาบอกว่าบวกประมาณ7เท่าค่ะทำไมบวกเยอะจังเลยอ่ะ คือส่งต่างประเทศนี่คือบวกไปอีกเอางี้ละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะพูดไปเรื่อยๆเริ่มกันที่ซุปเปอร์สตาร์ฟาลูของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับพลอยพีริดอนไซส์ใหญ่จ้ารหัสสินค้า132928นะคะคุณเป็นงานเงิน925ชุบทอง 18kดีไซน์ของเม็ดเกือบกะหรัตนั่นหมายถึงว่าใช้ใหญ่ใช้ใหญ่แล้วใช้ใหญ่แล้วก็หายากด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคือพอลีดอทเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ายิ่งเม็ดใหญ่ราคาจะยิ่งสูงแล้วก็สีแบบนี้เนี่ยคือหาไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าพอลีดอทเนี่ยจะเป็นสีเขียวติดเหลืองหน่อยนึงแต่ของเราที่วันนี้เอามานำเสนอเนี่ยจะเป็นสีเขียวใสบริสุทธิ์เขาเรียกว่าโอกรีนโอลิฟกรีนนี่มีความเย็นของเขียวเยอะกว่าที่จะออกโทนเหลืองนะคะปกติเนี่ยถ้าออกโทนเหลืองเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีประกายทองอันนี้เราเข้าใจนะคุณอันนี้คือโดยทั่วไปแต่เนี้ยเรานำมาฝากก็คือให้มันเป็นโทนแบบเขียวประกายเขียวใช่ค่ะนะคะคุณขาสำหรับสีของเขาที่เป็นสีโอลิฟหรือว่าสีแบบมะกอกที่มีกอกสีเขียวสวยงามใช่ค่ะนะคะ1,700บาทค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดให้ดูตรงนี้คือเพชรนะคะเพชรนะคะที่นำมาฝากกันถึง8เม็ดไม่ใช่โทแพสไม่ใช่ไวท์เซอร์คอนแต่เป็นไดมอนด์จริงๆนะคะโอ้โหเพชรแท้ด้วยปกติ 4,500 บาทอ่ะ 4,500 บาทนี่คูณไปสินะคะราคาเต็มของเขา คูณไปแบบ7เท่า6เท่า7เท่าส่งออกแต่วันนี้เราให้เลยที่เราที่เดียว 1,700 บาทนี่คือราคาส่งโรงงานเลยใช่ค่ะแทบจะแบบไม่ได้คิดอะไรจริงๆแล้ว 1,700 เนี่ยจริงๆแล้วจะนี่ให้แค่พอลีดอทเม็ดเดียวก็พอนะทำเป็นสไลด์แท้ใช่แต่ว่าเจนนี่เนี่ย 1,700 เนี่ยคือให้ไปเลย6มิล3เม็ดนะก็เรียกว่าอันนี้คือสมกับเป็นซุปเปอร์สตาร์แวลูจริงๆใช่ แล้วเป็นพรีออเดอร์ใช่คุณขาทุกไอเทมพรีออเดอร์จำนวนจำกัดนะคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยเราพรีออเดอร์ตั้งแต่ไซส์49ถึง62เอาตามที่แบบนิ้วของคุณสะดวกเลยค่ะไม่ต้องไปตัดหรืออะไรนะคะให้พอดีกับเรียวนิ้วนะคะสำหรับพลอยหรือว่าสำหรับแหวนวงนี้นั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตเราจะส่องไฟด้วยประกายเพราะว่ารวยพลอยของเขาเนี่ยใสมากใสมากต้องขอบอกเลยว่าพอลีดอทเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเนื้อค่อนข้างสะอาดเนื้อจะใสจะคือโปร่งแสงแล้วก็เนื้อสะอาดแล้วสีเขียวแบบนี้ต้องขอบอกเลยย้ำอีกทีว่าหายากมากนี่แล้วก็บอกเลย 90% ทั่วโลกนะคะคุณขาจะเป็นพีริดอทที่เราเรียกว่าแมนจูเรียใช่ค่ะพีริดอทมาจากประเทศจีนนะคะคุณและอย่างที่บอกว่าชาวจีนเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาส่งพีริดอทออกมาก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้ไซส์ค่อนข้างเล็กที่ออกมาบางทีคุณอาจจะเห็นแบบทรงกลมเล็กๆนะคะหรือว่าแบบว่าทรงแบบสี่เหลี่ยมเบาๆหรืออะไรใดๆแต่วันนี้มาเม็ดนึงคือถ้าพูดถึงอ่ะเม็ดนึงคือไซส์กะหรัตเลยอ่ะไซส์กะหรัตใช่ไซส์กะหรัตแล้วนะนะคะคุณโอ้โหคุณไซส์กะหรัต1เม็ดราคาเกิน 1,700 แล้วแต่ก่อนนี่คือที่ประเทศแต่ก่อนพอลีดอทเนี่ยขายดีมากที่อเมริกาขายดีจริงๆเพราะว่าแต่ก่อนที่อเมริกาเขาจะมีเหมืองอยู่ที่แอริโซนาแต่ว่าตอนนี้เหมืองปิดไปแล้วแล้วตอนนี้คือแมนจูเรีย
แมนจูเรียโพลีดอทเนี่ยคือจำหน่ายทั่วโลกประมาณสัก 90% ของโพลีดอททั่วโลกเนี่ยต้องมาจากที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแมนจูเรียโพลีดอทแล้วสีเนี่ยจะคัดสีแบบนี้คือหายากมากเพราะเขียวใสสะอาดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะไม่ให้มันแบบปนอะไรเลยไม่อยากให้มันปนเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องคัดแบบพิเศษจริงๆโอ้โหคุณแล้วดูการเจียคือเจียทรงหมอนแล้วคุณถ้าพลอยไม่ใส่จริงๆดูคุณดูก้นพลอยคือถ้าหากว่าเราไม่เจียถ้าประกายจะไม่ออกมาถ้าเราเจียแบบว่ามันไม่ได้สมมาตรของตัวพลอยอะค่ะเราต้องเจียให้ได้สัดส่วนจริงๆเมื่อเวลาแสงตกกระทบที่หน้าพลอยปุ๊บเนี่ยมันจะมีลัสเตอร์ขึ้นแบบนี้จะมีประกายขึ้นแบบนี้เลยนี่แหละค่ะคุณขาเพชรแท้ด้วยค่ะนะคะนำมาฝากถึง8เม็ดเลยนะคุณนะคะปกติ 1,700 ไม่ได้ให้เพชรไม่ได้เลยวันนี้เจมลักซ์จัดเต็มเพราะว่ามาในซูเปอร์สตาร์วาลูนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วมาในเดือนเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานี่คือแบบสุดสุดเลยนะคะคุณ 1,700 บาทแล้วราคาวันนี้วันเดียว first come first serve นะ pre order เพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องรอค่ะเพราะว่าเราจบ pre order แล้วนะคะคุณขาเราก็จะไปไอเทมอื่นละดีไซน์แบบอื่นแล้วที่มาใหม่ในคอลเลกชันก็บวกไป4คูณ7เท่าใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะต่างประเทศเขายอมจ่ายด้วยเงินเท่านั้นในราคาของ jewelry ชิ้นนี้แต่เราคุณขาโรงงานมาปุ๊บไม่บวกอะไรเลยหรอกได้กำไรไหมคะต้องขอนี่หัวร้อยอย่างนี้คืออะไรนี่นะคะแล้วตอนนี้นะคือความโชคดีของเราคือพรีออเดอร์ไซส์62ก็ไม่เพิ่มราคาใช่ค่ะต้องขอบอกเลยว่ายิ่งไซส์ใหญ่เนื้อเงินเราก็ต้องยิ่งเยอะใช่ไหมคะแต่นี่คือเจนนี่คือขายราคาเดียวเลยคือ 1,700 ไม่ว่าคุณจะสั่งไซส์อะไรก็ตามคืออันนี้ราคาเราก็ลุงคิดว่าคุณแม่หรือว่าคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนคลับช็อปชาแนลอยู่แล้วอ่ะจะใส่ไซส์ใหญ่กันเยอะไซส์ใหญ่มาน้อยนะพูดไว้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอก 1,700 ไม่เพิ่มราคาแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะคะตอนนี้ไซส์60กับ62มาแรงมากนะคะคุณขาใส่ได้เลยนิ้วชี้สวยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแต่ว่าถ้าเลือกได้นะหนูอยากจะให้ใส่แบบนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วเป็นพลอยสีเขียวที่ใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกวันแล้วก็คือลุคก็เป็นลุคแบบลักชัวรี่ด้วยนะสามารถใส่ไปงานก็ได้หรือว่าใส่ไปทำงานหรืออะไรก็ได้เพราะว่าใส่แล้วมันก็เต็มนิ้วรับรองได้ว่าคือทุกคนต้องเห็นเนี่ยเด่นชัดมากต้องขอบอกว่าแบรนด์ของเจนนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะทำเป็นพลอยเม็ดใหญ่เนาะเพราะว่าเราส่งออกต่างประเทศคนฝรั่งเขาก็จะตัวใหญ่อะเราก็ต้องใส่ให้แบบเม็ดใหญ่ถูกและอีกอย่างนึงคือคอลเลกชันนี้นะไม่มีไซส์เล็กเลยค่ะใช่ค่ะไซส์ใหญ่ว้าวสวยมากเลยขออนุญาตโอ้โหเต็มนิ้วค่ะอุ้ยคุณสวยจังคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบสีสันไม่ว่าจะเป็นอะไรใช่ค่ะอันนี้แบบออกมาแล้วให้เห็นเลยว่าคุณ 1,700 บาทคุ้มค่ามากปกตินะคุณแหวนโซลิแทร์เม็ดเดียว 1,700 ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ววันนี้3เม็ดอันนี้เป็นยังไงบ้างคุณเจนนี่จ๋าอันนี้คือต้องถามก่อนว่าเคยเห็นสีแบบนี้ไหมคะเอาจริงครั้งแรกนะสำหรับโทนสีชมพูอ่ะอันนี้คือบอกสำหรับสายมูก็ได้นะแล้วก็แบบเป็นสายแฟชั่นก็ได้เพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคือเขานิยมเป็นแบบพวกหินแบบนี้เหมือนกันซึ่งคุณลักษณะพิเศษของตัว Tiger Eye เนี่ยคือจะมีเส้นแร่ที่จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองสีน้ำตาลมันจะเป็นแบบเป็นเส้นเป็นใยไหมอะเนาะสิ่งที่เกิดทำให้เกิดใยไหมแบบนี้เป็นเพราะว่ามันเกิดจากธาตุเหล็กที่อยู่ในเนื้อแร่โคลิโดไซส์นะคะแล้วมันก็ทำให้เกิดเป็นเส้นแร่เป็นเส้นไหมอย่างนี้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วมันก็จะเหลือบตามธรรมชาติมันเหลือบตามธรรมชาติคือสำหรับคนที่ชื่นชอบอะไรที่แบบตามธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาแบบเนี้ยควรจะเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็สีแบบนี้ก็คือว่าเราสีชมพูสวยมากแล้วก็เป็นแบบแนวแฟชั่นเพราะว่าถ้าเป็นดั้งเดิมของไทเกอร์อายจะเป็นสีน้ำตาลเนาะมันก็จะดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่เราก็เลยทำสีให้มันเป็นสีชมพูซึ่งที่อเมริกาเนี่ยคือนิยมมากเพราะว่าคุณอเมริกาเขาสั่งใช่ค่ะเขาสั่งเฉดสีนี้คือคุณขาปกติแล้วไทเกอร์อายอย่างเงี้ยส่งออกต่างประเทศเราก็เคยเห็นแบบไทเกอร์อายสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสีทองสีทองคือแพงหายากเหลือเกินแล้วก็แบบเฉดสีที่เขาอยากจะใส่นะคะคุณขานั่นก็คือเป็นโทนสีชมพูนะคะที่อเมริกาขายดีแม่เพราะว่าเป็นเทรนด์สีชมพูเลยว่าคุณสามารถแต่งตัวได้เป็นงานแฟชั่นนะคะใส่ไปแบบว่าได้ทุกที่เลยได้ทุกที่เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะแค่วัยรุ่นก็ใส่นะเพราะว่าเราแบบ
ของเราคือสินค้าเราหลากหลายนะเราก็แบบมีทั้งลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นก็จะชื่นชอบแบบนี้มากเช่นกันหรือว่าจะเป็นคนที่วัยกลางคนชื่นชอบสายมูหรือว่าเป็นเครื่องรางของขลังอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเสริมสิริมงคลอะไรแบบนี้ค่ะและที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาอันนี้เราจะใช้กระบวนการที่สีแบบนี้ค่ะไม่เฟดไม่เฟดค่ะคือคุณจะได้ใส่สีแบบนี้นะคะไปตลอดเลยและดีไซน์ของเขาเพิ่มนะคะที่เป็นงานเงิน925นะคะชุบโรเดียมให้ด้วยเป็นลวดลายค่ะลวดลายนะคะคุณและแก้วตาเสือเขามีความเชื่ออยู่แล้วทางที่อเมริกาเขาก็เชื่อเรื่องเกี่ยวกับแก้วตาเสือด้วยใช่ไหมคะคุณเจนี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำจิวเวลรี่เริ่มแรกเลยตั้งแต่สมัยแต่ก่อน 4,000-5,000 ปีเนี่ยลูกปัดเนี่ยคือเขาจะทำเป็นอันแรกเลยที่เป็นจิวเวลรี่นะคะแล้วเมื่อทำเป็นเมื่อสมัยก่อนเขาก็จะพูดถึงเรื่องความเชื่ออย่างอันนี้จะเชื่อว่าดึงเป็นหินแห่งโชคลาภแล้วก็จะป้องคุ้มครองใช่จะสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจครั้งแรกเนี่ยควรจะสวมใส่เอาไว้เพราะว่าเขาเชื่อว่าสามารถดึงดูดเงินเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหินแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่และทุกๆเม็ดนะที่นุ๊กหมุนให้ดูเนี่ยนะคะคือมันเหลือบมันเหลือบฮะเหลือบคือคุณค่ะถึงแม้จะเป็นโทนสีชมพูแบบนี้นะคะแต่มันยังเหลือบด้วยความที่เป็นแร่ไหมใช่ค่ะของเขานะคะคุณสำหรับตัวแก้วตาเสือด้วยเนาะย้ำ 2,400 บาทแอบบอกเลยว่านะคะคือคุณสามารถใส่กับสร้อยข้อมืออื่นๆได้ใช่ถ้าหากว่าเรามีแบบว่าของที่เป็นชามอะไรก็แล้วแต่สามารถเอามาคล้องกับตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือมันสามารถยืดได้นะมันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูแข็งแรงค่ะยืดได้เราจะยืดได้อันนี้คุณผู้ชมแล้วตรงนี้เราจะทำเป็นแบบว่าตัดเป็นรูปทรงเจียนะคะคือเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เราเจียมาจากก้อนใหญ่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ซื้อแบบสำเร็จนะเราเจียจากก้อนใหญ่โดยช่างเจียผู้มีความสามารถและเจียขึ้นน้ำโดยที่ทุกส่วนเนี่ยเขาเหลือบไม่ว่าจะเป็นตรงเนี้ยนะคะชิ้นใหญ่ตรงนี้เขาก็จะมีความเหลือบด้วยแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าสามารถคล้องกับชามนะคะหรือใครที่มีจี้หรือมีอะไรอย่างเงี้ยคุณที่เป็นโทนชมพูหรืออะไรใดๆนำมานะคุณผู้ชมเอาอาจจะมีตัวคลิปหรืออะไรเนี่ยมาต่อข้อได้ได้เหมือนกันสำหรับข้อมืออันนี้มันจะมีความหวานหวานใช่เพราะเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสีแบบนี้เลยใช่สีชมพูแบบเนี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าถูกใจสาวๆเลยถูกนะคะคุณตอนนี้8เส้นสุดท้ายแม่ไปเร็วนะใช่ไหมเพราะว่าสีแบบนี้มันมีน้อยมากเลยค่ะที่อเมริกานี่คือสีแบบนี้คือเป็นที่นิยมนะเพราะว่ามันไม่ค่อยออกมาส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบน้ำตาลถ้าเป็นไทเกอร์อายนะเป็นสีน้ำตาลมันก็จะดูลุคแบบแมนๆหน่อยทีนี้เราก็เลยทำคอลเลคชันออกมาให้แบบว่าเข้ากับลุคสาวๆอ่ะไม่อยากให้มันน้ำตาลดูแมนเกินไปแล้วก็ทำเป็นสีชมพูไปนี่นะแบบนี้นะ 2,400 บาทขอแวบมาที่แหวนวงนี้ค่ะคุณแหวนวงนี้นี่คือโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตอนเนี้ยคือสายไหมมาก นะคะคุณค่ะสำหรับแหวนวงนี้เลยเพราะราคาดีด้วยแหละ 1,700 บาท 1,700 บาทคือเอาเจนี่รับประกันเลยไปที่สีลมเราชอบความที่คุณเจนี่บอกไปสีลมเลยจ้าไปไหนอีกอ่ะไปที่จิวเวลรี่เทรดไปที่จันทบุรีรับรองได้ว่า1เม็ดนะคะ 1,700 สีแบบนี้เลยนะควอลิตี้แบบนี้นะหาไม่ได้ค่ะต้องพูดแบบนี้เลยนี่คือคนขายตัวจริงนี่เพราะว่า1คือเราเป็นโรงงานใหญ่ใช่ค่ะนะคะกำลังซื้อเราจะมีเยอะกำลังเก็บพลอยเราก็มีเยอะใช่ค่ะการคัดเลือกคัดสรรเนี่ยเราจะมีเยอะกว่าเวลาที่เราไปตลาดพวกนี้เพราะเราจะซื้อทีละ1ใช่ถูกไหมถูกค่ะเพราะว่าโรงงานอยู่มานานแล้วก็ต้องทำส่งออกต่างประเทศใช่ค่ะนะคะมากี่ปีแล้วคะประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะโอ้โหนี่นะคะคุณขา 1,700 บาทนะคะคุณขาแล้วก็ยังได้เพชรแท้ได้เพชรแท้จริงๆแล้วเนี่ยจินนี่สามารถบอกให้ทางโรงงานใส่เป็นซีเอใส่เป็นไวท์เซอร์คอนก็ได้นะแต่ไม่เราก็ใส่เป็นเพชรให้อยากให้ลูกค้าแบบว่าได้ของดีๆไปอะเนาะค่ะนี่นะคะคุณขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย3 stone ring ความหมายอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะก็เป็นความหมายดีๆความมั่นคงนะคะความแบบ forever อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณมันเป็นแหวนที่มีความโรแมนติกนะจริงๆจะให้ติดกันกับได้ 1,700 ก็ได้ไม่เราคั่นด้วยเพชรด้วยนะคะที่นำมาฝากกันด้วยนะคะย้ำรีบช้อปปิ้งพรีออเดอร์นะคะ49ถึงไซส์62ตอนนี้ไซส์60 62ขายดีและไม่เพิ่มราคาค่ะนะคะคุณขออัดเม็ดใหญ่ด้วยแล้วก็สังเกตได้ว่าเนื้อพลอยเนี่ยคือใหญ่มากคืออวบอ้วนมากจริงๆแล้วก็ถ้าเห็นด้านข้างของตัวพลอยก็จะเห็นว่ามันมีเนื้อจริงๆค่ะมันใหญ่จริงๆค่ะนี่นะคะคุณขาสำหรับนะคะสำหรับไซส์นี้นะคุณ
8คูณ10ไซส์8คูณ10คุณขาแล้วดูการเจรนายอันนี้สั่งเจียอยู่แล้วเพราะว่าดูหน้าพลอยค่ะเพราะว่าเขาเจรนายนะคะเป็นเหลี่ยมเช็คเกอร์บอร์ดใช่นะคะก้อนพลอยก็แหลมแหลมค่ะค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเพชรสีเขียวใช่แล้วล้อมรอบด้วยกรีนไดมอนด์ค่ะ18เม็ดจ้าให้มันใช่ค่ะให้มันควบคู่ไปกับคัลเลอร์คอมบินชันค่ะให้มันเข้ากันกับตัวเพอริดอทพอดีเลยนี่แล้วก็ซ้ายตัวเรือนทุกอย่างคือมีความหนาขออนุญาต 4,900 บาทนะคะคุณค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูมีแกลเลอรี่ขออนุญาตปกติ 4,900 บาทสมัยนี้ไม่ทำแล้วนะคะลองลายค่ะมีการเจแบ็กให้มีการลองลายให้เรียบร้อยแล้วสังเกตว่าขนาดลองลายข้างหลังเนี่ยจะเห็นก้นเพชรซึ่งลึกมากนะคะใช่ก้นพลอยคือหนามากเพราะฉะนั้น3กรัตขออนุญาต12เม็ดค่ะไม่มีแล้วะนะคะคุณขา12เม็ดไม่มีแล้วถ้าเกินนี้อันนี้พอดคำพอดเสิร์ฟถ้าเกินนี้ไม่ได้แล้วเพราะเพิ่มราคาแน่นอนค่ะคุณเจนนี่บอกว่าต้องเพิ่มเพราะว่าด้วยสีอ่ะจะไม่ได้ใช่สีอาจจะไม่ได้คือเจนนี่สามารถหาสีแบบนี้ได้แต่ราคาเนี้ยมันไม่ได้เพราะว่านี่คือเรามีของเราอยู่แล้วค่ะถ้าหากจะทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยต้องเพิ่มราคาด้วยนี่เม็ดนี้3กะรัตนะ3กะรัตนี่คือเอกโซติกแล้วนะคะคุณขาเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเท่ๆหรือว่าคุณผู้ชายที่ชอบงานสไตล์แบบนี้นะคะคุณอันนี้โชว์ให้ดูอุ้ยพลอยแบบพลอยสีเนื้อแน่นมากไฟส่องนี่คือแบบสู้มากเพราะสีวิวิดมากใช่ค่ะสีสวยมากเลยสีสวยเลยแล้วประกายคือประกายเต็มมากๆเลยแล้วก็คือจะสังเกตว่าถ้าเราจะดูเรื่องพลอยเนี่ยสีมันจะต้องเท่ากันทั่วทั้งเม็ดอะค่ะสีฉ่ำทั่วกันทั้งเม็ดถึงจะเรียกว่าคุณภาพดีนะคะแล้วก็สำหรับแหวนวงนี้นะนะคะขอแจ้งคุณผู้ชมเลยเรามีไซส์นะคะ60ถึง68อันนี้60ถึง68นะคะ12วงค่ะนะคะคือใครใส่ไซส์ระหว่าง60ถึง68นะได้เลยนะคะอันนี้ปรับไซส์ให้ด้วยปรับไซส์ได้เลยค่ะนี่ตามไซส์ให้ด้วยราคาไม่เพิ่มนะคะ 4,900 ขออนุญาตแหวนค่อนข้างไซส์ใหญ่อาจจะหลวมนิดนึงแต่จะใส่โชว์ให้ดูเพราะเป็นใช่เพราะว่านี่น่าจะ60ค่ะนะคะไซส์นี้น่าจะ60อันนี้ให้ดูค่ะอุ้ยซื้อเป็นแหวนคู่ได้เลยใช่ค่ะสวยมากนะคะ2วงนี้ราคารวมอยู่ที่ 6,600 บาทผ่อน 0% 6เดือนตกเดือนละ 1,100 บาทซื้อคู่เลยใช่ค่ะแอบบอกใส่คู่ไปเลยค่ะคุณผู้ชายวงหนึ่งคุณผู้หญิงวงหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่านี่2วงยังไม่ถึงหมื่นเลยจริงๆนะหาแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะอ่ะพูดเรื่องจริงวงนี้ส่งต่างประเทศเท่าไหร่คะวงนี้เหรอคะประมาณ 2-3 หมื่นค่ะ 2-3 หมื่นใช่ค่ะ2-3 หมื่นนะคุณอันนี้อย่างที่บอกนะว่าถ้าแบบไม่ใช่ช็อปชาแนลไม่ได้นะเขาส่งต่างประเทศไปหมดแล้วนะ อันนี้เหมือนตัดสต็อกมาให้ได้เท่านี้ถูกไหมถูกแล้วก็สังเกตว่าคือแหวนผู้ชายเนี่ยคืองานจะค่อนข้างละเอียดเพราะว่ามันมีทั้งแกลเลอรี่มีทั้งแจ็คแบ็คแล้วก็ด้านข้างก็จะมีการเสาะร่องด้วยนะมีทำเป็นเท็กเจอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยเสาะร่องสำหรับแบบตรงก้านแหวนใช่คือของผู้หญิงจะหวานพร้อมกับเพชรสีขาวนะคะคุณของผู้ชายอ่ะจะมีความเท่แล้วก็เข้มหรือคุณผู้หญิงชอบแบบนี้ซื้อได้นะคะได้เลยเพราะว่าผู้หญิงก็ใส่ก็ดูดีนะดูเท่ดูเก๋ไปอีกแบบนะคะแล้วก็รอบๆไปด้วยเพชรสีเขียวเพชรสีเขียวเนี่ยสิหนูไม่รู้นะว่าเจ้าไหนเอามาแต่แทบจะไม่มีมาเลยใช่ไหมคะสำหรับเพชรสีเขียวยากยังไงบ้างคุณเจนี่ยากค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นแฟนซีไดมอนด์เนี่ยความยากของแฟนซีไดมอนด์ก็คือว่าใน 10,000 กรัตเนี่ยเราจะเจอแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่เป็นสีที่เป็นเพชรสีนั่นคือความยาก1ใน 10,000 นะคะค่ะ10,000 กรัตคือความยากของมันที่จะได้เพชรสีนี่แล้วก็เป็นเฉดสีแล้วก็แบบเท่ากันเลยเท่ากันกับสีเพอริดอทเม็ดนี้ด้วย คุณอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยไซส์ใหญ่แหละ1ไซส์ใหญ่เฉดสีแบบเนี้ยนะคะที่เป็นเข้มเพอริดอทเข้มแล้วไม่ติดเหลืองเห็นไหมคะไม่เหลืองจนเกินไปแล้วก็เป็นสีแบบมะกอกค่ะนะคะเขียวเย็นช้อปปิ้งได้เลยนะคะ 4,900 บาทราคานี้ไม่ได้แล้วค่ะนี่ไม่มีแหละไม่มีใครเอามาแหละ 4,900 อ่ะด้วยไซส์ขนาดนี้นะนะคะแล้วอย่าลืมซูเปอร์สตาร์ value ของเราแอบบอก7วงอ่ะพี่ออเดอร์ตอนนี้เหลือ7วงนะคะสำหรับซูเปอร์สตาร์ value ของเราเดี๋ยวขึ้นภาพคู่ให้ดูนะคะซ้ายมือ 4,900 เป็นแหวนสไตล์เท่ๆหรือคุณผู้ชายไซส์นี้3กรัตนะคะส่วนขวามือนะคะ 2.99 กรัตก็เกือบ3กรัตเหมือนกันแต่เม็ดละกรัตนะคุณขาเป็น3วงสีเขาจะมีความแบบสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะ 1,700 ค่อนข้างยากหน่อยนึงแล้วก็โทแพสอย่างที่บอกนะคะมันจะมีหลายเฉดสีจะเป็นเยลโล่โทแพสพิงค์โทแพสอิมพีเรียลโทแพสเชอร์รี่โทแพสมันจะมีเยอะมากไว้
โทแพสสกายบลูโทแพสแต่แบบนี้คือเขียวแบบกรีนโทแพสแบบนี้มันค่อนข้างลำบากนิดนึงคือคุณลอนดอนบลูเราก็รู้แล้วมันยากขนาดไหนราคาเขาก็เรนจ์แพงขนาดไหนแต่เขียวแล้วมันเป็นเขียวอมฟ้านะคะหรือฟ้าอมเขียวอย่างเงี้ยคุณขามันยิ่งยากเข้าไปใหญ่และประกายของเขาเนี่ยเขามีความสว่างอยู่ทางด้านในเพราะว่าเขาโทแพสคือแปลว่าไฟอยู่แล้วในรากศัพท์ในสมัยเขาโบราณนะคะคุณขาแล้วอีกอย่างนึงคือคุณเห็นสีเขาไหมขออนุญาตนิดนึงขอขอเช็ดนิดนึงอาจจะเป็นรอยนิ้วมือนุกนะคะเพราะว่าพลอยหน้าพอใหญ่มากใหญ่มากคือ8กะรัตอ่ะ8คูณ6นี่คือค่ะตกเม็ดละ1กะรัตเนาะก็เป็นไซส์หัวแหวนเลยหัวแหวนเนี่ยวงนึงเท่าไหร่อ่ะถ้าง่ายๆหัวแหวนวงนึงอ่ะถ้าเป็นโทแพสเหรอคะแต่ถ้าเป็นสีนี้ล่ะค่ะสีนี้เหรอเจนนี่ว่า10,000อัพนะเดี๋ยวนะจริงนะทำไมสีนี้แพงอ่ะก็มันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีมาบ่อยๆอะค่ะพอทำคุณเจนนี่มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสีแบบเนี้ยแหวนโซลิแทเลยวงเดียว10,000อัพวันนี้นะวันนี้ได้ไป5เม็ดคุณ 50,000 แล้วนะแต่คุณขาย 4,900 อ่ะคือเราเรียกว่าอะไรไงอ่ะคือเราแบบนำเราแบบตรงมาจากเหมืองอ่ะก็คือแบบติดต่อเหมืองโดยตรงใช่อย่างแรกเลยก็ได้แบบสัมปทานพลอยเยอะกว่าเพราะว่าเป็นโรงงานใหญ่ก็ได้พลอยเยอะมีการผ่านศาลก็เรียกว่ามีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเราไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางใดๆอ๋อใช่ราคาเลยทำได้ราคาแบบนี้เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหญ่เราติดต่อกับเหมืองได้โดยตรงอะค่ะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเรามีแล้วเป็นเฉดสีแพงนะใช่ค่ะอย่างนี้บอกว่าพาเลบาทัวร์มารีนเอยนีออนอะพาร์ทไทหรืออะไรใดเฉดสีพวกนั้นนี่คือคุณขาเข้าแบรนด์ไฮเอ็นราคานี่คือเป็นหมื่นจริงๆสีแบบนี้คือมันจะสังเกตได้ว่าเห็นทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้าแดงอะไรก็ว่ากันไปแต่นีออนแบบนี้ฉันนี่ว่ามันยากอ่ะถูกและดีไซน์นะ 4,900 คุณไม่มีใครทำดีไซน์สร้อยข้อมือสไตล์ญี่ปุ่นตัวล็อกแบบซิลิโคนแบบนี้ขออนุญาตปรับได้เป็นซิลิโคนแบบนี้ให้คุณ 4,900 ไม่มีค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูอันนี้คือความยาวของสร้อยแล้วสร้อยเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบบล็อกเชนนะคะคือการที่จะทำล็อกแบบซิลิโคนแบบนี้จะต้องเป็นสไตล์บล็อกเชนใช่ค่ะแล้วคุณสามารถลูดแบบปรับไซส์เข้านะคะปรับไซส์ออกได้เลยตามแบบตามที่คุณต้องการนะคุณแบบนี้แล้วตรงนี้เขาจะล็อกไว้โดยที่มันไม่หลุดใส่เองได้ง่ายๆถ้าดีไซน์แบบนี้นะคะคุณขาเป็นหมื่นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นเทนนิสเบรสเลตไปเป็นตะขอเป็นตัวล็อกแบบกล่องไปแต่นี่คือเราแบบรูดเข้ารูดออกไม่ว่าจะข้อมือจะไซส์ไหนก็ตามนะเราก็สามารถปรับไซส์ได้เลยนี่คุณนะคะแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือขออนุญาตเดี๋ยวจะส่องไฟให้คุณดูนิดนึงว่าเขาอะสำหรับพลอยอะมันมีความมันคนละเขียวกันนะอันนี้เขียวพีริดอทนะอันนี้ใส่ให้ดูเฉยๆนะคะขออนุญาตอันนี้จะเป็นเขียวออกฟ้าๆหน่อยเป็นออกนีออนสวยคือถ้าพูดถึงอ่ะมันจะไปแบบฟ้าโทพาสอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สีฟ้าโทพาสไม่ใช่ค่ะเพราะว่าโทพาสเนี่ยเรามีหลายเฉดสีนะคะคุณคะแต่อันเนี้ยมันคือออกเขียวน้ำทะเลใช่ค่ะนะคะคุณเป็นน้ำทะเลสวยใสแล้วคุณดูประกายของเขาโทแพสคือประกายดีอยู่แล้วค่ะคุณขาสำหรับตัวพลอยของเขาเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังเนี่ยนุ๊กจะส่องไฟให้ดูนี่คือพลอยสวยมากคือโทแพสเนี่ยคือข้อดีของมันก็คือว่าส่วนใหญ่จะเนื้อใสเป็นโทแพสซิตรีนอะมาทรีนส่วนใหญ่จะเนื้อสะอาดหมดคอริดอทถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือไอคลีนแน่นอนถ้าเราไม่ส่องกล้องหรืออะไรใดๆนะคะโดยธรรมชาติจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วและปรับไซส์คือสร้อยข้อมือแบบนี้นะคะคุณขาเป็นสไตล์แบบงานญี่ปุ่นถ้าเป็นสไตล์งานญี่ปุ่นแบบนี้ราคาทั่วไปมันเป็นหมื่นใช่ค่ะนะคะคุณอันนี้ใส่ได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับเส้นนี้แล้วบอกเลยว่าพลอยโทแพสนุกน่าจะเคยเห็นครั้งแรกที่ออกแบบเขียวแบบนี้นะคะคุณขาเป็นแบบสวยมากเลยออกนีออนออกอะไรใดๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ 4,900 บาทคุ้มค่าเหมือนกันไซส์พลอยไซส์กะรัตนะคะใช่ค่ะ8แต่ละเม็ดนี่คือกะรัตใหญ่86นะนะคะเป็นหัวแหวนทีก็หมื่นนึงแล้วต่อวงแต่วันนี้นะคะมา5เม็ดแบบนี้อ่ะ02-1234-999เดี๋ยวเราจะมาทีแหละบลูโทแพสแหละไซส์เล็กเลยนะใช่อันนี้มันจะมีทั้งมาคีแล้วก็มีทั้งตัวแพร์เชฟเนาะให้ทำแบบเป็นดอกไม้แล้วเป็นสีฟ้าแล้วดูประกายคือประกายชอบมากคือประกายแบบมันประกายเต็มขนาดนี้สวยมากแล้วต้องขอบอกว่าคือพอส่องไฟแล้วจะเห็นเลยสะอาดมาก
สวยมากนะคะมองน้องทีมงานเหมือนไฟมันเหมือนมันไม่ค่อยแรงหรือแบตมันจะหมดหรือยังไงนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานคอยเช็คให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโชว์ให้ดูนะคะว่าเรามีทั้งแบบมาคีนะคะคุณขาแล้วก็เรามีทั้งแบบทรงที่เป็นทรงแผ่หยดน้ำนะคะคอยแบบว่าทำให้แบบว่าแหวนวงนี้เต็มหน้านิ้วเลยดูหวานด้วยนะคุณนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยสีของเขาอันนี้สกายบลูแบบค่อนข้างที่จะพาสเทลใช่ค่ะจะเป็นสกายบลูแต่ว่าสีก็คือจะเป็นพาสเทลหน่อยชื่อก็คือบ่งบอกเป็นสกายบลูเนาะก็คือเป็นสีฟ้าโทนอ่อนหน่อยๆ นึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าพลอยโทแพสเนี่ยคือสะอาดแล้วเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเนื้อมันจะไม่ค่อยมันจะไม่มีมลทินมันมีไฟคือเอาจริงอะโทพาสอะคุณถ้าคุณสามารถที่จะแบบว่าได้เจ้าที่ดีหรืออะไรใดๆอะคุณไม่จำเป็นจะต้องเลือกโทพาสที่ข้างในมีแคลกเลยค่ะใช่เพราะว่าโทพาสที่เรานำมาฝากคือทุกเม็ดคือเราให้คุณสะอาดหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นพลอยที่ไม่ว่าจะไซส์ใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณเจอราคาสูงอยู่แล้วไซส์ใหญ่แต่ถ้าคุณเจอแล้วอะคุณควรเลือกที่มันไม่มีอินคลูชั่นใช่ที่อยู่ทางด้านในนะคะคุณขาสำหรับแบบว่าพลอยโทแพสชนิดนี้เลยนะคุณโอ้โหเต็มแล้วค่ะเมื่อกี้ส่องแล้วไม่ขึ้นสักอันเลยพี่ก็ว่าอยู่เปิดนี่ไฟมาเต็มแล้วค่ะโอ้โหสวยมากเลยเมื่อกี้เปิดดูเองนี่คือแสบตามากขออภัยนี่คือสวยมากเลยคือสังเกตได้คือรัสเตอร์มาเต็มสีก็สวยด้วยแล้วด้วยทรงแบบนี้คือเป็นอ่อนหวานมากดูละมุนละไมดูสวยงามโอ้โหคุณเราต้องขอบอกว่าโทแพสที่เราเอามาเนี่ยมาจากที่บราซิลทางบราซิลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกรดดีๆเนี่ยจะต้องเป็นสกายบลูกับเป็นเบบี้บลูกับสกายบลูต้องมาจากที่บราซิลเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นสวิตบลูหรือว่าลอนดอนบลูจะต้องมาจากที่ศรีลังกาโอ้สวยมากโอ้โหคุณโอ้เมื่อกี้ไฟเราไม่มานั่นเองจะสังเกตว่าค่อนข้างสะอาดนะคือถ้าดูจากด้วยสายตาเราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องส่องกล้องเนี่ยคือจะเนื้อสะอาดเลยไอคลีนแน่นอนอุ้ยสวยเลยอ่ะนี่ขนาดใช้ไฟส่องนะสีฟ้าของเราก็ไม่ซีดไม่ซีดค่ะนะคะปกติแล้วถ้าสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าอ่อนอ่ะใช้ไฟส่องยังไงอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นฟ้าใช่แต่อันเนี้ยฟ้าก็ไม่ซีดถ้าคุณดูประกายฟ้าสวยมากคุณอุ้ยเป็นอีกหนึ่งวงที่แบบว่าห้ามพลาดเลยนะคะ2002นี่คืองานละเอียดด้วยนะเพราะว่ามันหลายไซส์อ่ะงานจะค่อนข้างละเอียดมากเลย5คูณ4แพรเนาะ5คูณแพรเชฟนะคะหรือหยดน้ำ5คูณ4กับ5คูณ3มาคีนี่คือสั่งเจียหรือเจียเองแน่นอน5คูณ 2.5 มิลใช่ปกติแล้วมาคีเขาจะเจียแบบว่าไม่ใช่เป็นครึ่งไซส์แบบเนี้ยเนาะเราก็ต้องเจียพิเศษเอาค่ะนะคะคุณขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณวันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูสำหรับใส่นิดนึงก่อนที่เราจะไปนะคะขออนุญาตพี่ก้องจับข้อมืออ่ะนี่พี่นุ๊กขยับมาแล้วคือให้ดูว่าถ้าบลูโทพาสเขาจะเป็นโทนฟ้าแบบนี้แต่ถ้ากรีนโทพาสค่ะนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่เราฝากมีไว้นะคะคุณขาก็จะเป็นเฉดสีกรีนแบบนี้นะคะคุณ 4,900 2,200 บาทช้อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาต่อกันนะคะสำหรับอีก1ไอเทมค่ะเป็นอีก1ไอเทมที่ขายดีอยู่ค่ะแล้วก็นิยมด้วยข้างแหวนมีการเสาะร่องให้ข้างหลังมีทำเป็นลองลายให้ดีไซน์ใช่ค่ะเราดูก้นเพชรคือลึกมากใช่ใหญ่มากคือตัวพลอยใหญ่มากค่ะนี่แล้วตรงเพชรนะคุณโชว์ให้ดูเพชรคุณได้ไป12เมตร5ตังคุณ 3,500 นี่คือคุ้มมากและมีการรมดำให้ด้วยทำให้เป็นฟิลลิ่งเหมือนแบล็คไดมอนด์ใช่ค่ะนะคะให้งานดูมีความแบบเก๋แฟชั่นสไตล์แบบว่าส่งออกอเมริกาถูกค่ะนะคะสาวนิวยอร์กใส่แล้วเดินเที่ยวเก๋เลยแล้วตอนนี้หน้าหนาวหน้าหนาวเชสีนี้มาแรงมาแรงมากแล้วก็คือสีแบบนี้คือต้องขอบอกเลยนะคะว่าซิตรีนเนี่ยมันจะมีสีเหลืองแบบว่าอมแดงอมน้ำตาลแต่ถ้าหากว่ายิ่งเป็นสีเหลืองเข้มสีส้มเข้มเนี่ยต้องขอบอกว่าหายากแล้วก็ราคาแพงด้วยค่ะนะนี่คุณอุ๊ยแล้วเนื้อใสมากเนื้อใสค่ะซิตรีนจะค่อนข้างสะอาดแล้วก็สีแบบนี้มันจะคล้ายๆกับบุษราคัมเยลโลซัฟไฟนะแต่ว่าตัวซิตรีนเนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่าเยลโลซัฟไฟมีอย่างนึงก็คือว่าเยลโลซัฟไฟยังไงก็ต้องมีอินคลูชั่นยังไงต้องมีมอนทินแต่ว่าตัวซิตรีนด้วยตัวสายแร่มันเป็นตระกูลควอตซ์เนาะมันจะค่อนข้างสะอาดเพราะฉะนั้นสีก็ได้ความสะอาดก็ได้แล้วเม็ดไซส์ใหญ่แบบนี้6กะรัต 3,500 จะนี่ว่ารับรองซื้อเม็ดเดียวไม่ได้จ้ะ
ถูกต้องแล้วไปสั่งให้เขาแบบขอไซส์นี้ได้ไหมคะแบบ12คูณ10มิลไม่ได้ไหนไปขอตะก้อนพี่หน่อยราคาแบบว่าขอเบาๆแล้วกันอ่ะขึ้นตัวเรือนให้พี่ด้วยนิดนึง 3,500 ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเหมือนแบบคนแบบต่อร้องอะเอาจริงอันนี้คูณเป็นงานพรีออเดอร์ด้วยก็หมายถึงว่างานสั่งทำนะใช่ค่ะปกติงานสั่งทำราคาเท่าไหร่ไม่ได้จริงๆแล้วนะถ้าสั่งทำแบบเนี้ยจะนี่พูดเรื่องจริงหมื่นขึ้นอะจริงพูดจริงเพราะว่าตัวพออย่างเดียวมันไม่ได้นะคะ 3,500 เอาจริงนะตัวเรือนเราไม่ได้เป็นโลหะอื่นชุบทองนะใช่อันนี้เงิน 925ชุบทองใช่ค่ะนะคะคุณทองขึ้น 34,000 แล้วมั้งใช่ค่ะ33 34แล้ว 33 ค่ะนั่นหมายถึงว่างานเงินก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันจ้ะทองขึ้นเงินก็ต้องขึ้นค่ะค่ะนี่คุณอันนี้โชคแบบอุ๊ยแต่สีสวยมากไม่อ่อนแล้วไม่อ่อนนางแบบใส่เป็นนิ้วชี้อลังการนะคะด้วยสำหรับไซส์พลอยด้วยคือแบบลุคนี่คือลักชัวรี่ไปเลยคือลุคนี่คือแบบเลิศดูอลังการนี่นะคะคุณเอาล่ะนะคะ 3,500 บาทสวยจังใส่นิ้วนางก็สวยได้ค่ะเพราะว่าสำหรับสาวๆที่ชอบใส่พลอยแบบไซส์ใหญ่ๆแบบโซลิแทร์อย่างเงี้ยทรงแบบเนี้ยนิ้วนางจะใส่แล้วดูแบบว่าดูมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยลุคแบบผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออนุญาตไปกันที่สร้อยข้อมือคุณสร้อยข้อมืออีก1ไอเทมนะวันนี้พูดเลยว่าในชั่วโมงนี้ละกันขอจำกัดเพราะว่าหายากมากๆจ้ะ2เส้นค่ะค่ะ2เส้นเท่านั้น 12,900 บาทคุณขามาดูความเลิศหรูอลังการของเขานะคะสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้แค่พลอยอเมทินไม่ค่อยมาส่วนใหญ่อเมทินเนี่ยเราจะมาแค่สำหรับแบบที่สำหรับบ้านแบบบ้านไทลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาเป็นอเมทรินส์เพราะว่ามันเป็นพลอยสีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยนะคะคุณขาเดินไปท้องตลาดแล้วอยากได้อเมทรินส์ไม่มีใครหาให้ได้นะมันค่อนข้างหายากเหมือนกันนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยพลอย1เม็ดจะมี2สีอ่ะมันยากอ่ะค่ะถูกมันเป็นไบคัลเลอร์ใช่ค่ะไบคัลเลอร์คืออเมทรินเนี่ยมันคือสีม่วงนะคะครึ่งนึงและสีเหลืองครึ่งนึงสังเกตดีๆทุกเม็ดเราจะมีม่วงอันนี้เป็นข้างบนเป็นม่วงข้างล่างเป็นเหลืองข้างล่างเป็นสีเหลืองนะคะสีของเขาจะเป็นสไตล์แบบพาสเทลไม่ได้เข้มมากถ้าเข้มเลยมีแค่เม็ดเดียวเท่านั้นแหละค่ะนะคะที่เหลือไม่มี ไม่มีค่ะไม่สามารถทำเป็นสร้อยข้อมือได้และคอลเลคชันนี้เรานำมาคือนำมาหลักหน่วยอันนี้พูดเลยเพราะนำมาละหมื่นถึงแม้จะเป็นพรีออเดอร์จริงๆเนี่ยส่งออกต่างประเทศคือ12,900ไม่ได้ราคานี้ไม่ได้เลยน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าส่งออกต่างประเทศประมาณ40,000ค่ะสี่หมื่นใช่ค่ะ40,000กว่าด้วย40,000กว่าเพราะว่าเม็ดตรงกลางนี่คือ11.9นะคะใช่11.9 4.3 กรัตข้างบนเป็นม่วงข้างล่างตรงนี้เป็นเหลืองเห็นไหมข้างบนเป็นเมื่อเมืองม่วงค่ะนะคะข้างล่างเป็นทวนสีเหลืองของซิตรินม่วงของอเมทิสเราถึงเรียกว่าเป็นอเมทรินและอเมทรินชิ้นนี้นะคะคุณขาราคาของเขาต้องให้เลยเพราะว่าเขาเจรนายเป็นคอนเคฟเราไม่เคยมีแหวนหรือว่าดีไซน์เนี่ยนะคะสไตล์แบบเป็นเจียสี่เหลี่ยมออกตะก้อนหรือว่าเหลี่ยมมรกตและก้นพลอยหน้าพลอยเจียเป็นคอนเคฟใช่ครั้งแรกเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบนะคือคอนเคฟเนี่ยจะเจียค่อนข้างลำบากการที่เราเจียคอนเคฟเพราะว่าเราต้องการให้มันจะมีการประกายเกิดประกายมากขึ้นนะคะในการที่เราจะเจียคอนเคฟเนี่ยค่ะทำให้เกิดประกายมากขึ้นเห็นไหมคุณนะคะแล้วก็ดูคุณดูก้นพลอยถึงบอกเลยว่าคอนเคฟอะเวลาที่ให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตส่องข้างหลังนะคะเห็นไหมประกายเขาจะสวยปกติอะทรงสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยประกายเขาไม่ขึ้นวาวอย่างนี้ค่ะแต่พอเจียเป็นคอนเคปปุ๊บคุณจะเห็นเป็นเหมือนลายเส้นคุณไม่ผิดค่ะไม่ใช่พลอยแตกนะคะพลอยใสพลอยใสแต่เขาเจียเป็นลายเส้นเส้นๆอย่างเงี้ยให้คุณได้เห็นกับพลอยที่มีความเอ็กโซติกอยู่แล้ว ในตระกูลคอที่มีพลอยเป็น2สีหรือไบคัลเลอร์ที่นำมาฝากกันเส้นนี้นะ2เส้นเท่านั้นนะคะคุณขาในโชว์ของนุ๊กนะคะเพราะว่ามาน้อยจริงๆมาน้อยนะคะหมดแล้วหมดเลยเลยค่ะแล้วก็การเจียแบบนี้คือต้องใช้ช่างชำนาญการจริงๆที่จะเจียแบบนี้ได้คือเราไม่ได้ให้ช่างไทยในการเจียเราต้องให้ช่างจากต่างประเทศในการเจียนะคะเพราะว่าคนไทยอาจจะแบบยังเจียไม่ได้แบบนี้ค่ะมันเป็นการเจียแบบใหม่อะเนาะค่ะนี่นี่ให้ดูเห็นไหมสวยมากคอนเทนต์เขาจะเป็นอย่างนี้อุ้ยสวยมากอันนี้เขาจะเป็นแบบม่วงแล้วก็สีเหลืองซิตรินเห็นไหมคุณคะนี่คือ2สีไบคัลเลอร์แล้วก็ไซส์นี้นะคะ11คูณ9มิล 4.3 กรัตนะคะถ้าเป็นหัวแหวนก็เป็นหมื่นแล้วเหมือนกันวงเดียวนะวงเดียวส่วนไซส์นี้คุณขาไซส์เม็ดนี้2กรัตกว่าค่ะ9คูณ7
9x7ไซส์ละ2คารัตกว่าเป็นแหวนก็ราคาก็เกือบหมื่นแล้วใช่ค่ะถ้าเอาจริงๆในเส้นเนี้ยมันมีทั้งหมด11เม็ดใช่มั้ยคะใช่ค่ะถ้า11เม็ด 12,000 เนี่ยตกเม็ดละ 1,000 กว่าบาทเองใช่มั้ยคะที่อื่นทำได้ไม่ได้ค่ะแล้วนี่ขึ้นตัวเรือนไม่ใช่ร้อยนะเป็นการขึ้นตัวเรือนทั้งหมดนะคะคุณขาแล้วต่อด้วยข้อทั้งหมดเลยนะคะคุณแล้วก็เป็นตัวล็อกขออนุญาตนิดนึงอันนี้ตัวล็อกสำหรับตัวสร้อยข้อมืออันนี้ให้ความยาวถึง18เซนติเมตรไซส์ฝรั่งเลยไซส์ฝรั่งนะคุณอันนี้นะคะออกแบบว่าม่วงเหลืองอุ้ยสวยสวยว้าวว้าวเอาตัดสินใจนะคุณตัดสินใจอลังการมากนะคือโอ้ยวันนี้3สร้อยข้อมือวันนี้นำมาฝากกันคุณดูก่อนความอลังการอยู่อันไหนเจนนี่ชอบมาชินมากสุดเลยนะเพราะว่ามันดูแบบหรูมากเลยอ่ะมันงานหรูจริงๆใช่แล้วมันเป็นงานทองเนี่ยนะคือราคามันแพงมากเลยนะคะถ้าเป็นงานทองนี่เขาอย่างที่บอกว่าเจียก็ต้องเจียต่างประเทศใช่ค่ะนะคะพลอยก็คือเป็นพลอย2สีนะคะคุณแล้วเป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ทำไม่ได้ทำขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสีธรรมชาติที่มี2สีในก้อนเดียวและเจียรนัยออกมานี่คือมันจะมีความแบบเหลือบๆครึ่งๆใช่ค่ะนะ60 40 70 30บ้างนะคะคุณขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอเมทรินเนี่ยถ้าเป็นราคาแบบนี้ราคาดีมากคือหาซื้อไม่ได้เลยค่ะเป็นทรงหมอนที่ไซส์นะคะของแหวนเนี่ยนะไซส์ของพลอยนะคะคือ66เนาะนะคะคุณขา 2.96 กะรัตก็ตกมาเม็ดเกือบกะรัตเอาจริง 2.96 นี่คือเราวัดเกือบ3กะรัตนะคะเราวัดคือไซส์น้อยสุดค่ะเพราะพลอยบางทีเนี่ยคุณผู้ชมเจรนัยมาบางทีน้ำหนักมันจะไม่ได้เป๊ะทุกอันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติถูกค่ะนะคะคุณขาเราไม่ได้แบบทำขึ้นมาแบบเป็นบล็อกเดียวหรือสร้างขึ้นมานะน้ำหนักอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยแต่อันนี้เราวัดด้วยแบบน้ำหนักคือในค่าเฉลี่ยที่น้ำหนักน้อยสุดแค่นั้นเองบางคนอาจจะได้3กะรัตกว่าด้วยซ้ำนะคะคุณขาสำหรับตัวแหวนแล้วก็คุณเห็นด้วยการเจรนัยหมอนแล้วเวลาเจรนัยทรงหมอนเนี่ย66แล้วเนี่ยก้นพลอยเนี่ยละเอียดเจียละเอียดเพราะว่าบางเจ้าเขาก็แค่เจียทรงหมอนแล้วข้างหลังอาจจะมีแค่เหลี่ยมเบาๆไม่ได้เหลี่ยมเยอะแบบนี้ถ้าหากว่าเหลี่ยมเบาๆอย่างนั้นนะเวลาที่แสงมันตกกระทบที่หน้าพลอยอ่ะแสงมันจะทะลุออกไปเลยอะค่ะมันจะทะลุออกไปก้นพลอยเลยมันจะทำให้ไม่เกิดประกายแบบนี้ค่ะอย่างนั้นคือการเจียแบบว่ามันไม่สมมาตรกันมันจะถ้ามันเจียไม่ได้สัดส่วนอะพลอยมันจะไม่สวยสีมันก็จะไม่ขึ้นด้วยประมาณนั้นค่ะแต่นี้คือสีขึ้นเลยใช่ค่ะนะอันนี้คือสีขึ้นประกายเต็มแล้วสีแบบนี้ขอบอกเลยก็คือเน้นอีกครั้งหนึ่งโอลิฟกรีนสีโอลิฟกรีนไม่ติดเหลืองค่ะเขียวใสบริสุทธิ์เลยอืมนี่คือคุณปกติเพรีดอทบางทีอ่ะบางเจ้าเขาก็ออกมาแบบสีอ่อนติดเหลืองหรืออะไรแต่อันนี้คือสีของเขานะคะเป็นสีเขียวเย็นไม่ติดเหลืองเป็นแบบโอลิฟกรีนค่ะสีคือค่อนข้างเปิดอะค่ะมันจะไม่ได้แบบมืดๆเนาะก็สีค่อนข้างเปิดแล้วก็คือ eye clean เพราะว่าพลีดอทนี่คือดูเนื้อเอ้ยสวยมากคือปกติแล้วหลังๆมาเมื่อก่อนเนี่ยเรายังเจอพลีดอทแบบไซส์ใหญ่ๆแล้วก็มีหลายเจ้าเลยบอกว่าถ้าพลีดอทไซส์1กะรัตนะคะคือ exotic อันนี้เรานำ exotic มาฝากนะ คุณ ละมาถึง3เม็ดเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพลอยที่เรียกว่า Manchurian Peridot นะคะจากจีนนะคะคุณค่ะซึ่ง 90% ในท้องตลาดนี้พลีดอทสวยๆมาจากจีนแล้วทำไมเจ้านี้นะคะคุณสำหรับเจมลักซ์นะคะนำมาฝากไซส์ใหญ่ได้คุณเจนนี่ได้เพราะว่าเราก็ เรียกว่านำเข้าพลอยอะทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยเราสามารถคัดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบติดต่อกับเหมืองโดยตรงเนาะเราก็ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือใดๆก็จะได้ในราคาที่ดีอะค่ะแล้วก็สีก็คือสีสวยด้วยสีใสแบบนี้อืมนี่ คุณนะคะอุ้ยสวยอุ้ยพอกล้องออกกว้างแบบนี้นี่สวยมากเลยค่ะใช่คุณขา17,000หรือว่า70,000หรือว่า 1,700 บาท17,000หรือว่า 1,700 บาทก่อนคุณสวยจังเลยแล้วยังมีเพชรให้ด้วยนะคะถึง8เม็ด6ตันคุณอุ้ยสวยมากประกายโหประกายดีมากแล้วก็พลอยเพรดอทนะคะคุณปกติแล้วเนี่ยพลอยเพรดอทคือมรกตยามเย็นเพราะว่าเวลาที่เขาทำเหมืองเขาทำเหมืองตอนกลางคืนใช่ค่ะพอเวลาเราใช้ไฟฉายส่องอย่างเงี้ยเขาจะแวบมาแบบนี้แหละเหมือนเพชรเขียวเหมือนเพชรเขียวค่ะเนาะสวยมากเนี่ยเขาจะแวบวิบวับวิบวับออกมาแบบนี้ตอนนี้ขายดีมากนะคุณค่ะ5วงเนาะนะคะ นี่นะคะสำหรับไอเทมนี้1,700จริงๆเราซื้อ2จริงๆเราซื้อ2วงแล้วใส่2วงได้เหมือนกันนะคะมันจะทำให้แบบลุคแบบว่าดูใหญ่
ปกติแล้ววงเดียวเนี่ยมันเอาอยู่อยู่แล้วแหละมันใหญ่อยู่แล้วแต่พอซื้อ2วงเมื่อวานเดี๋ยวใส่ให้ดูเมื่อวานน้องเขาใส่ขึ้นมาเป็น2วงพร้อมกันแล้วแบบก็ดูสวยดูสวยมากๆเลยอันนี้นะคะวงเดียวก็ได้2วงก็ได้แล้วแต่ใครถ้าใครชอบแบบหน้าใหญ่ก็ซื้อ2วงไปเลยสวยจังเลยค่ะขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมนะคะช้อปปิ้งแก้วตาเสื้อสีชมพูของดิฉันไปหลายคนบอกไม่มีนะสีชมพูเนี่ยหายากเหลือเกินมากันที่เส้นนี้กันบ้าง5เส้นสุดท้ายเอาล่ะโปรดิวเซอร์เขาเห็นสต็อกนะโปรดิวเซอร์เขาแจ้งมาแล้ว5เส้นสุดท้าย 2,400 บาทค่ะคุณขาและไม่ใช่ว่าแก้วตาเสืออะไรก็ได้ถ้าผ่านกระบวนการให้มันออกเป็นโทนแบบสีชมพูแบบนี้นะนะคะเพราะว่าถ้ามันแบบไม่เหลือบทำออกมามันก็ไม่สวยไม่ได้ค่ะแต่เนี้ยคือเขาเนี่ยนะคะสำหรับแก้วตาเสือเนี่ยเขามีความเหลือบใช่แล้วมันจะมีเส้นใยเส้นใยไหมเนาะลักษณะพิเศษของตัวไทเกอร์อายก็จะมีเส้นใยไหมแล้วก็จะมีเหลือบไปเหลือบมานะนี่เอานี่เหลือบนะคือทุกเม็ดเขาจะเหลือบแต่เหลือบคนละมุมใช่ค่ะเหลือบคนละมุมนะคะเพราะว่าแก้วตาเสือก็คือมันเหมือนแบบตาเสือใช่ยามค่ำคืนนะคะคุณ5เส้นเท่านั้นและสีชมพูแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีค่ะใครมีชามน่ารักน่ารักใครมีเครื่องรางน่ารักใส่ตะขอหน่อยไปใส่ตะขอแล้วเกี่ยวเขาเนี่ยยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่ค่ะนะคุณนะคะแล้วร้อยด้วยแบบเส้นที่แบบว่าเขามีความแบบคงทนด้วยสำหรับยาบ้าเรานำมาฝากกันนะคะสำหรับไอเทมนี้นะแล้วน้ำหนักของแก้วตาเสือคือ8 11.21 กรัตเยอะมากค่ะเยอะนะคุณนะคะไม่น้อยเลยนะคะใครสามารถที่จะซื้อคู่กันก็ได้กับแหวนแนะนำคือยังไงอ่ะซูเปอร์สตาร์แวลูก็ต้องซื้อเพราะว่าอันนี้แอบบอกใส่มา2วงให้ดูใส่แล้วแบบอลังการอ่ะใส่2วงให้ดูจริงๆวงเดียวอลังการแล้วอันเนี้ย2วงยิ่งอลังการโอ้โหรูปกายยิ่งอลังการเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ราคาอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นนะอย่างกับ 17,000 แต่วันนี้ 1,700 ใช่จริงๆแล้ววันนี้ถ้าซื้อไปนะเอา 10,000 น่ะได้หลายชิ้นเลยเอาพูดจริงใช่มั้ยได้สัก 3-4 ชิ้นน่ะจริงแล้วเจนนี่คิดว่าคือควรจะซื้อเอาไว้เลยเพราะว่าราคาเนี้ยเจนนี่พูดจริงว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะเพราะใช่เพราะว่าในแต่ละรุ่นแต่ละล็อตดํามันก็มาราคาไม่เหมือนกันถ้าเราจะหาสีแบบนี้อีกครั้งนึงอ่ะบางทีเราก็หาได้แต่หาได้แต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้ราคาเท่านี้ไงเอาล่ะสามารถใส่คู่กันสำหรับข้อมือสีเขียวได้มากันที่โทแพสสีเขียวกันหน่อยค่ะคุณขาโทแพสสีเขียวนะข้อมืออะไรราคาไม่ถึง 1,500 เอ้ยไม่ใช่ 1,500 ข้อมืออะไรนะคะไม่ถึง 5,000 แม่จะลดให้เขาเฉยๆลดให้เขาเฉยเลยไม่ถึง 5,000 ใช่คุณขาแล้วโทแพสสีเขียวไม่เอาจริงเพิ่งเคยเห็นแหละนะคะคนอื่นอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เนี้ยนุ๊กเพิ่งเคยเห็นเพราะปกติเราจะเห็นเป็นบลูโทแพสนะคะหลอนดอนบลูโทแพสบ้างสกายบลูโทแพสบ้างแต่วันนี้เป็นโทแพสสีเขียวมาล็อตนี้มีสิทธิ์หมดมีสิทธิ์ไม่มาแล้วนะคะแล้วก็ 4,900 คุณได้ตัวล็อกแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เป็นซิลิโคนล็อกใช่ปรับสายแล้วสร้อยเนี้ยคุณดูความเหลือบเงิน925ชุดทอง 18K นะคุณดูนะคะต้องทำงานหรือสร้อยอย่างเงี้ยราคาแพงอยู่แล้วราคาแพงค่ะแค่แบบสร้อยถ้าสร้อยข้อมือลายสไตล์แบบนี้ก็หลายพันแล้วนะหลายพันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเขานิยมเป็นแบบนี้เนาะทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งที่อเมริกาจะนิยมเป็นสร้อยแบบนี้แล้วเพราะว่ามันใส่ง่ายแล้วก็ปรับไซส์ได้โดยที่เราไม่ต้องตัดไซส์อ่ะเนาะใช่แล้วคุณนี่อันนี้ส่องไฟให้ดูคุณดูไฟดูการส่องไฟพอส่องไฟปุ๊บเขาจะออกเขียวแบบเขียวฟ้าใช่นีออนค่ะนะคะเกือบแบบว่าสไตล์แบบเกือบอัพพัทไทถ้าเป็นอย่างนั้นที่แพงนะแพงมากๆเลยถ้าเป็นแบบว่าพาไลบ้าพาไลบ้าโทมารินพาไลบ้าโทมารินนี่คือหายากสุดๆเลยถ้าเป็นสีแบบนี้นะคะจริงคุณนะเนี่ยแล้วก็ 4,900 คือแค่ 4,900 ก็คุ้มแล้วเพราะว่าพลอยเนี่ย5เม็ดและไซส์แต่ละเม็ดเนี่ยนะคะคุณขาไซส์ 8x6 ไซส์ละกะรัตกว่าใช่ค่ะเป็นหัวแหวนก็ราคานี้แล้วค่ะถ้าหัวแหวนราคา 5,000 คุณคิดดูอันนี้ก็ต้อง 15,000 ค่ะ 20,000 ค่ะแล้วรวมค่าดีไซน์สร้อยข้อมือหรืออะไรใดๆไปด้วยยังไงก็ต้อง 20,000 แต่อันเนี้ย 4,900 บาทอันนี้โชว์ให้ดูไฟสวยมากสวยเลยสวยเลยอันนี้อันนี้สีดีมากเลยดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นโทแพสนะใช่ค่ะเอาจริงดูไม่ออกคนอื่นอาจจะคิดว่าเป็นแบบพาราบ้าหรืออะไรหรือคิดว่าเป็นนีออนอัพไทยก็ได้เพราะว่านีออนก็จะสีแบบเนี้ยคล้ายๆกันถูก คุณนะคะแล้วก็แบบว่าด้วยพลอยนี่คือมีความแบบใสอยู่แล้วขออนุญาตเดี๋ยวเราจะส่องไฟข้างหลังให้ดูอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ซูเปอร์สตาร์แวลูของเรานะคะคุณขาให้ดูการเวลาที่ขออภัยถ้าไฟแบบส่องข้างหลังให้ดูคุณให้ดูพลอย
สีพลอยแน่นเพราะว่าสีพลอยเขาเป็นแบบวีวิดคัลเลอร์เห็นไหมนะคะเขาก็จะออกแบบถ้าส่องข้างหลังออกอมฟ้านะค่ะอมฟ้าค่ะค่ะคุณนะคะแล้วก็ส่องข้างหน้าเนี่ยเขาจะออกแบบอมเขียวใช่ค่ะนะคะคุณขาอ่ะ 4,900 บาททิ้งท้ายไว้นะจ๊ะแต่เราขออนุญาตนะคะไปกันที่ซุปเปอร์สตาร์แวลูหน่อยนางเอกของเราขายดีเหลือเกินสำหรับแหวนวงนี้นะคุณผู้ชมขา 1,700 บาทแต่ควอลิตี้นี่คือดีมากเลยอ่ะพร้อมกับเพชรด้วยอ่ะคุณใช่แล้วก็มากันถึง3เม็ดในราคา 1,700 ค่ะถ้าหาร3เนี่ยตกเม็ดละ500ป่ะคะ500 500 500เท่าไหร่500กว่า500กว่า550อ่ะอ่ะตกเม็ดละ550อ่ะขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะไปเดินที่ไหนก็ไม่ได้ค่ะ550ต่อ1เม็ดถูกจริง550ยังไม่ขึ้นตัวเรือนไหมยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเป็นคือเป็นเม็ดเดียวนะ550บอกได้เลยว่าไม่มีไม่ได้ค่ะเนาะนะคะคุณอันนี้แบบว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟข้างหลังแล้วสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวมะกอกใช่ค่ะโอลิฟกรีนโอลิฟกรีนที่มีการเปิดหน่อยไม่ติดเหลืองสีไม่ซีดนะคะสีเขียวใสบริสุทธิ์นี่ให้ดูประกายทางด้านหน้าของแหวนของเขามีเพชรด้วยนะขออนุญาตเช็ดหน้าพลอยนิดนึงเมื่อกี้ถอดเข้าถอดออกนะคะขออนุญาตเช็ดหน้าพลอยนิดนึงคือเวลาดูแลคูจิวิลลี่ทุกอันเลยนะทุกพลอยทุกชนิดนะคะตัวเรือนเงินตัวเรือนทองค่ะใช้เสร็จแล้วใช้ผ้าเช็ดจิวเวลรี่อย่างที่นุกเช็ดนะคะค่ะเช็ดก็สะอาดแล้วแล้วค่อยเก็บนะคุณนะคะมันจะลดการออกซิไดซ์ลดการแบบพลอยไม่สะอาดอะไรอย่างนี้ไปได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าแบบว่าคุณเก็บไว้ได้นานแล้วเอาไปล้างได้ได้นะคะก็ดูแลทำความสะอาดเขาหน่อยจะอยู่กับเรานานๆด้วยนะคะคุณขาอ่ะนี่ให้ดูแล้วก็เพชรแท้ทั้งหมดแบบ8เม็ดขั้นกลางด้วยเพชรน่าจะไซส์1มิลค่ะค่ะไซส์ใช่ไซส์1มิลใช่นะคะแล้วฝังแบบละเอียดละเอียดค่ะนี่คุณอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกมุมแล้วนุกชอบนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทรงหมอนแล้วคุณดูประกายตรงกลางประกายก้นพลอยใดๆของเขาเลยนะคะโดดเด่นมากๆสำหรับแหวนวงนี้และราคาเพียงแค่ 1,700 บาทนะคะคุณขาปกติ 4,500 ส่งออกก็น่าจะเป็นเกือบหมื่นหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่า3 stone ring เนี่ยคุณผู้ชมเป็นขายได้มัน timeless เนาะใช่มัน timeless แล้วก็คือเขาใส่กันได้เรื่อยๆมันไม่ได้ตกยุคตกสมัยคือ10ปี20ปีก็ใส่แบบนี้ได้ใช่เพราะว่าเขาออกแบบมาให้แบบใส่ได้ตลอดเลยแล้ว3 stone ring เขาไม่ได้มาใหญ่ไซส์กะหรัตนี้นะใช่ปกติเขาจะมาเล็กๆกะหรัตก็ใหญ่แล้วนะใช่ค่ะปกติอาจจะไม่ใช่ไซส์6อาจจะเป็นไซส์4อย่างเงี้ยใช่มั้ย3 4อย่างเงี้ยมันก็แบบใหญ่แล้วใหญ่แล้วแต่นี่เราไซส์6มาแบบ1กะรัตแล้วเราก็เจียแบบเป็นคุชชั่นถ้าเราทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยอ่ะเป็นปรินเซสอ่ะมันจะดูแบบเขาเรียกแข็งๆหน่อยใช่ไหมใช่นะคะคุณค่ะอ๋อพี่ก้องขออนุญาตขยับออกอีกนิดนึงประกายแบบขยับอีกนิดนึงมันจะแบบสวยประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมนี่ประกายแบบเหมือนเพชรเลยอ่ะสวยมากเลยชอบเพราะว่ามันประกายดีจริงๆใช่ใช่ใช่สีก็ฉ่ำด้วยใช่นะคะสีสันนี่คือแบบคุณดูได้เลยโอ้โหเล่นไฟดีมากจ้ะและยิ่งเจอไฟธรรมชาตินะคุณค่ะโอ้ยปรึบปรับใช่นะคะอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยพร้อมกับแบบคุณใส่อันนี้คุณไม่ต้องไปบอกเขาว่า1,700บอกเขา17,000เขาจะยังเชื่อเลยไม่มีใครเชื่อว่า1,700อันแน่นอนไม่มีใครเชื่อเลยนะคะด้วยไซส์ของพลอยแล้วแหวนเนี่ยเงินไม่ได้ให้บางนะคะใหญ่หนาด้วยนะนะคะแล้วพีออเดอร์ไปจนถึงไซส์62สาวๆ60 61 62สามารถใส่ได้นะคะคุณขาสำหรับแหวนวงนี้เอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้แต่ขอบอกเลยว่าในทุกไอเทมวันนี้ห้ามพลาดกับราคาสบายกระเป๋าและนิวคอลเลคชันของเจมลักซ์นั่นเองนะคะขอขอบคุณมากคุณเจมลักซ์ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เราสองคนขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะฉลองครบรอบ